นี่เป็นปลานิ่มด้วยป่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเห็นไหมคะเรายังอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าที่นี่ด้วยความที่เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็ขายหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนเราก็เลยจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละตลาดกันอย่างสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะตลาดดอกไม้สวยๆหอมๆนะคะดูแบบเป็นสาวหวานทีนี้ตลาดนี้ค่ะเป็นตลาดอาหารทะเลตลาดปลาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครชอบกินปลากินกุ้งกินปูกินหอยนะคะเพลินแน่นอนที่นี่นะคะที่กูชอบมากเลยก็คือเหมือนกันเลยทุกอาคารทุกตลาดเขาอะค่ะเพดานเขาจะสูงมากมันก็จะมีโฟลว์ของลมแล้วก็สามารถมาเดินได้ไม่ร้อนค่ะอย่างตอนนี้ทุกคนไม่น่าเชื่อเที่ยงแบบเที่ยงตรงเลยค่ะแต่ว่าอากาศเนี่ยพอเดินได้มีลมพัดมาตลอดแล้วก็จะมีแยกโซนด้วยนะทุกคนอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นโซนอาหารทะเลเขาก็จะมีแต่ละร้านซึ่งเท่าที่ทราบมาค่ะร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่เขามีเป็นแพเป็นของตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความชำนาญที่แตกต่างกันอย่างนี่เดี๋ยวพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแพกุ้งไพบูลย์ค่ะอันนี้ก็คือกุ้งล้วนๆเลยทุกคนกุ้งมันกุ้งหัวมันเยิ้มกุ้งแก้วกุ้งธรรมดาซึ่งเมื่อกี้ค่ะคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่ากุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งแกบซึ่งกุ้งอะไรนะคะน้องโอหลังจากทำงานโครงการหลวงมาแกบคืออะไรนะคะ Good Agricultural Practice เป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนแต่ที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็คือความรู้ในการเลือกกุ้งของกูค่ะทุกคนก็เลยต้องถามเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สงสัยว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะกุ้งที่มีมันในหัวใช่ไหมคะแล้วก็กุ้งที่เป็นกุ้งแก้วเราดูยังไงอะคะลักษณะกุ้งตัวผู้นะพี่กล้ามใหญ่จะมีกล้ามใหญ่ตัวผู้จะมีอันนี้ที่เรียกว่ากล้ามล่างครับกล้ามล่างครับอย่างนี้เรียกกล้ามท้องว้ายกล้ามท้องกล้ามไปกล้ามท้องมันเยอะกว่ากล้ามล่างถ้าอยากกินมันต้องกินกุ้งตัวผู้เราก็ต้องเป็นไปกล้ามสีทองไปกล้ามสีทองเนื้อแน่นกว่าเนื้อแน่นแต่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะพี่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินมันชอบกินมันที่หัวผมก็มีเนื้อเหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะน้อยกว่าวิธีการเลือกถ้าอยากกินเป็นมันกุ้งต้องกินเป็นกุ้งตัวผู้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกุ้งที่เขาบอกเป็นกุ้งแก้วอะค่ะจะเป็นกุ้งกุ้งตัวเมียครับอ๋อเพิ่งรู้นะมันมีแบบแยกกันด้วยนะตัวผู้มีมันอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นกุ้งแก้วอันนี้คือเราเลือกไว้เองเลยเหรอคะใช่ครับเลือกไว้แล้วนี่เราเห็นไหมอ่ะเราเห็นในหัวเขาเลยไหมอ่ะเห็นไหมคะแค่เราเปิดหลังคอแค่นิดเดียวเราก็จะเห็นที่เป็นตัวปลาหัวแก้วเขาอยู่แต่ถ้าหัวมันในตัวเล็กก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีจะไม่มีไม่มีครับแก้วอยู่ข้างในอ๋ออันนึงเป็นมันอันนึงเป็นแก้วก็จะต่างกันแต่หัวแก้วจะพิเศษตรงที่มีทั้งแก้วมีทั้งหัวที่เป็นตัวไข่ค่ะแล้วภายใต้ข้างล่างเป็นมันเลยครับอืมพิเศษตรงนี้ครับแต่น้องตัวเมียเขาจะดูแบบสั้นๆปมๆเนาะกลมๆแล้วก็ใช้มือเปล่าจับด้วยค่ะทีนี้ถ้าอยากทานเนี่ยอันนี้ก็คือขายมีร้านค้ามาซื้อด้วยเหมือนกันมีหลากหลายเลยครับมีทั้งแม่ค้าร้านอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปถ้าอยากกินเนี่ยก็คือใช้อันนี้ตักได้หรือใช้มือก็ได้ใช่ไหมคะแต่ลูกค้าถ้าใช้มือต้องตักยังไงคะจับพัฒนาจับนิ้วหัวนะครับระวังกล้ามไม่เท่าไหร่มีแต่ที่ปลายหางตรงนี้ครับอันตรายจับแข็งแล้วแข็งแล้วแหลมจับให้ดูอีกทีได้ไหมคะจับเบาๆพี่นี่ก็คือจับง่ายตัดสินใจแล้วว่าช้อนเลยเหรอคะเอามือลงไปเลยได้พี่ช้อนค่อยๆช้อนท้องขึ้นมาโอ้ยตัดสินใจแล้วว่าใช้อันนี้ดีกว่าตอนแรกแบบอยากเลือกไงเลือกที่แบบเป็นหัวกุ้งแก้วเป็นหัวมันอะไรแบบนี้แต่อันนี้เหมือนเขาทำมาให้แล้วใช่ไหมคะคัดไซส์ไปแล้วด้วยอันนี้กุ้งนิ่มกุ้งเด็ดหัวก็จะเป็นกุ้งที่น็อกไปแล้วใช่ไหม
กินไหมคะกินครับกินค่ะอันนี้น่าจะเป็นกุ้งแก้วป่ะคะหรือกุ้งมันเนี่ยค่ะวิธีการเลือกกุ้งต้องเลือกยังไงอะคะหัวแก้วนะพี่ทำไมถ้าดูในน้ำนะครับขนาดกุ้งหัวแก้วจะเป็นอย่างนี้เลยพี่เหลืองอ๋อมันจะใส่ในน้ำใช่ครับอย่างนี้เลยครับเหลืองออกมาเลยครับแล้วถ้าผมมันจะเป็นอย่างนี้พี่เหลืองอีกสีหนึ่งครับจะเป็นสีส้มเลือกเดี๋ยวให้เลือกให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเอานะคะขอบคุณค่ะมันเสี่ยงอันตรายมากเลยทุกคนเพราะว่าทั้งกล้ามกรามทั้งแง่งทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงใช่ไหมคะกุ้งเลี้ยงมาจากราชบุรีใช่ครับมาจากบ้านคุณตาราชบุรีเองแม่น้ำแม่กองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีกุ้งอยู่ขอบคุณนะคะตอนแรกก็อยากทำเองนะคะตรงนู้นค่ะมีอันนี้ด้วยปูม้านี่เชื่อไหมทุกคนคือเรานึกว่าที่นี่เป็นตลาดขายส่งใช่ไหมคะแต่เขาก็มีขายปีกนะแล้วก็มีคนอย่างเงี้ยมาซื้อตลอดเลยอันนี้จะเป็นกุ้งเผาที่เขาเผาให้เราจากตรงนู้นเลยทุกคนกลิ่นหอมมากโอ้ยเข้าหน้าเรียบร้อยมีมันด้วยกุ้งเผาเนี่ยค่ะเด็ดที่สุดเลยนอกจากตัวของเนื้อกุ้งมันต้องเด้งแล้วก็คือน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน มีหลายราคาด้วยนะทุกคนคุณเห็นแบบ450 300อย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อน้องบอกใหญ่ใครจะไปคิดคะมาตลาดสี่มุมเมืองขายส่งแต่ว่าสามารถมากินอาหารทะเลได้เหมือนอยู่ชายทะเลเลยแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะอ่ะนี่ไม่ไรค่ะได้ค่ะหัวย่างกุ้งเก่งมากเนื้อเขาเหมือนด้วยความที่เขาเป็นกุ้งที่ยังสดอยู่ทุกคนมันเด้งมันแน่นมันหวานมากเลยกัดเข้าไปแบบจูซี่สุดๆเลยค่ะจริงๆไม่ต้องจิ้มซอสก็หวานนะแต่ถ้าจิ้มซอสเนี่ยจะได้ความแบบเผ็ดความเปรี้ยวของตัวซอสด้วยแค่เริ่มต้นก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเดินให้ครบทั้งตลาดนี้เลยค่ะแหม่มๆกันมาหนองโอเป็นข้าวเที่ยงไม่กล้าจับกุ้งเองดูแล้วน่ากลัวมากอันนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นแพอย่างเงี้ยค่ะก็จับเองแล้วอันนี้ความพิเศษคือเหมือนจะเป็นปูอวนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องเป็นปูจากธรรมชาติเลยเนาะทุกคนนี่ก็จะมีขายอยู่เหมือนเขาจะมี2 อย่างเนาะอย่างที่น้องที่ยังแบบอยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะปูม้าเป็น580 480แล้วก็มีปูม้าสดวันต่อวันอ่ะแต่ราคาก็จะถูกลงนี่น็อกแล้วมีต้มแล้วด้วยอ่ะถ้าต้มแล้วอย่างเงี้ยน่าจะสบายเลยนี่ก็คือเอาไปอุ่นนะครับน่าจะสิอันนี้ถ้าต้มเสร็จแล้วเวลาจะทานก็คือเอาไปอุ่นเลยใช่ไหมคะอันนี้ถามหน่อยค่ะมันแตกต่างกันไหมรสชาติอย่างเงี้ยระหว่างปูเป็นปูแช่หรือปูที่แบบต้มแล้วอย่างเงี้ยอร่อยมากมันจะหวานรสชาติจะได้ที่สุดแล้วค่ะเราลงมาจะเป็นแบบต้มค่ะต้มค่ะคือเขาน็อกต้มน็อกเลยเราน็อกต้มมาเลยอันนี้ก็จะคล้ายๆแบบเป็นๆนะคะที่ต้มเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเอาไปทานสดทานสดทานแบบทำพวกยำมีไข่ด้วยอ่ะน้องโอแต่ปูที่ร้านเป็นปู
ป็นปูเป็นแต่ว่าบางทีพอเดินทางมาน้องก็จะเสียชีวิตระหว่างทางก็เลยจะมีปัญหานิดนึงอู้อันนี้ก็น่ากินนี่อันนี้แกะด้วยใช่ไหมคะข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรี่และอื่นๆเมนูที่อยากมีเนื้อปูเขาก็จะมีแยกเป็นหลายๆส่วนเลยอ่ะมีเขาเรียกอะไรนะเนื้อก้อนมีก้อนมีเขาเรียกนะมันจะมีอยู่ตรงกล้ามใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตรงปลากันเชียงปูอร่อยมากทุกคนชอบกินกันเชียงปูเดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนู้นก็มีนี่นะปลาทรายปลาทรายก็น่ากินค่ะแล้วก็หมึกกระดองปลาโฉมงามเคยเห็นตอนไปตลาดปลาแสมสารจะเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะปลาโฉมงามโฉมเอ๋ยโฉมงามนี่หมึกกับหอยเชลล์ด้วยอันนี้คือมาจากแพของจากเรือของเราเลยป่ะคะใช่ค่ะตัวใหญ่มากคือออกทุกวันอย่างเงี้ยเหรอคะหมึกหอมมันจะย่างอร่อยมากย่างอร่อยครับครับบางคนเขาไม่รู้จักอะหมึกอันเนี้ยค่ะหมึกเหมือนมันต้องอะไรนะคือเขาไม่ให้แช่น้ำอะค่ะห้ามแช่รสชาติอะมันจะได้คงรสชาติไว้แต่ตัวเขาใสมากเลยนะเหมือนเวลาหมึกอะถ้ามันสดมันจะต้องเหมือนแบบตัวใสเป็นจุดๆใช่ไหมคะสีไม่ขุ่นเอาตัวหนึ่งได้ไหมเอาตัวหนึ่งได้ไหมคะเอาตัวหนึ่งตัวไหนดีเลือกไม่เป็นอีกใช่ค่ะโอ้ตัวหนึ่งเอาตัวนี้ได้ไหมคะโอ้ยซูมาเตอร์เจ้านี่อันนี้400บาทคือโลละเหรอคะใช่ค่ะสแกนได้ไหมคะสแกนได้นะคะที่นี่ทุกร้านสแกนได้หมดค่ะสบายใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสังคมเงินสดนะคะไม่มีตังค์ค่ะนี่จะดูตาช่างเขาอันนี้ปูมาจากไหนอะคะตรังเหรอมาจากตรังเลยไกลมาก3ขีดอันนี้ขอสแกนไม่แพงนะทุกคนคือแบบตัวเกียร์ตัวใหญ่มากเลย100กว่าบาท120บาทแล้วก็ที่กูชอบมากคือ fresh from sea เลยค่ะคืออันเนี้ยเหมือนอาหารทั้งหมดก็คือชาวบ้านไปหามาจากทะเลที่ตรังแล้วก็รวบรวมมาที่นี่เลยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะก็คือชาวบ้านก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยแล้วเราก็ได้สินค้าในราคาที่ถูกค่ะนี่อันนี้กุ้งกล้ามกรามเป็นๆ นี่ไงหัวมันแก้วเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้ก็คือหัวมันแก้วก็จะเป็นตัวเมียตัวเล็กแล้วก็มันจะใสๆแต่ไม่กล้าจับอันนี้คือเนี่ยใช่ไหมกล้าจับไหมอ่ะไม่กล้าจับเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนแบบได้ดูชัดๆไงว่าแบบกุ้งแก้วมันเป็นยังไงแต่ว่ากูจับไม่ได้อะแต่ตัวนี้มีไข่ด้วยเนาะไข่ส้มนี่ยังไงนะคะไข่ส้มคือเป็นไข่อ๋อแต่ว่าถ้าไข่สีดำ มันเยิ้มๆตัวโตนี่ไงที่เขาบอกว่าตัวผู้กล้ามท้องหัวมันเนี่ยมันจะมีมันในหัวเยอะมากแล้วก็จะอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแต่ละแพแต่ละแหล่งที่มาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอันนี้เหมือนคัดมาแล้วอร่อยแน่นอนทุกคนอันนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลค่ะแล้วก็จะมีอะไรบ้างเนาะอันนี้คือร้านแพมุมทะเลค่ะเราสังเกตไหมคือเวลาเราเดินข้ามฟากอ่ะมันกว้างมากเลยที่นี่สามารถขับเอารถเข้ามาจอดได้เลยทุกคนเหมือนอารมณ์แบบไปทะเลอ่ะแล้วก็แบบจอดรถซื้อหอยแมงภู่3โล100โอ้ยน่ากินอ่ะอันนี้โล150อันนี้เป็นโลป่ะคะโลละ70อันนี้ชอบมากเลยอ่ะหอยลายต้องไปหาโหระพาแล้วค่ะแล้วก็มีหมึกอันนี้มาจากแพของที่ร้านเหรอคะครับอ๋อค่ะมีหมึกอะไรบ้างคะเนี่ยหมึกสายหมึกสายหมึกสาย150นี่หมึกลอกกล้วยลอกหมึกกล้วยลอกครับ200 200กล้วยไม่ลอกอ๋อหมึกกล้วยลอกไม่ลอกก็คือไอ้หนังตรงเนี้ยเหรอคะหมึกกระดองป่ะคะกระดองอืมโอเค
าเป็นอะไรนะคะนี่หมึกหัวผาหมึกหัวผาอืมไข่ปลาก็มีไข่ปลาก็มีมีหลายอย่างใช่ไหมคะโอ้ยราคาเหมือนอยู่ทะเลเลยอะนี่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 อันนี้ไข่ปลาอะไรอะคะไข่ปลาลิ้วกิ้วไข่ปลาลิ้วกิ้วที่กินกับแกงส้มใช่ไหมโอ้ยแมงดาไข่ปูเอ๊ะแมงดานี้มันจะมีอะไรนะตัวที่กินได้กับกินไม่ได้คือมันจะมีตัวที่คล้ายๆกันอย่างก็เหมือนเขาบอกมันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อโหราหรือชื่ออะไรที่ทานแล้วมันไม่ดีไข่ปูก็มีไข่ปูก็มีมีทุกอย่างค่ะไปทะเลยังไม่ได้อย่างนี้เลยอะขอบคุณนะคะทีนี้เรารู้แล้วค่ะทุกคนว่าเวลาเราจะทำปิ้งย่างบาร์บีคิวส้มตรงส้มตำอย่างเงี้ยอาหารตามสั่งต่างๆที่ใช้วัตถุดิบจากทะเลเนี่ยก็คือมาที่นี่เลยทุกคนสะดวกมากมีหมึกก็มีทุกอย่างเลยนะอย่างหมึกกระดองอย่างเงี้ยมันจะอร่อยใช่ไหมคะที่นี่ก็มีขายเหมือนกันกั้งสดนึ่งต้มสายพินเรือกั้งแม่กลองอันนี้เป็นร้านเจรัตนะคะอันนี้เป็นกุ้งน่าจะเป็นกุ้งทะเลเนาะกุ้งทะเลก็จะมีหลายแบบแล้วก็มีน้องแซลมอนด้วยแต่ว่ามันจะมีอันนี้ที่กูสงสัยมากอันนี้ปลาอะไรอะคะอันนี้ปลาอะไรอะคะปลากระพงตัวใหญ่มากค่ะโลละ180โดยประมาณตัวใหญ่มากทำให้หมายถึงว่าแล่ให้แล่ให้ฟรีแล้วเสร็จแล้วไปยังไงต่อไม่มีกระทะใหญ่พอต้มไปต้มยำได้อุ้ยร้านปลาส้มปลาแซลมอนนอร์เวย์เกรด A ค่ะอันนี้เป็นราคาแน่ๆเลยเนาะเนี่ยเขาจะมีติดราคาไว้240บาทหรือจะมีเป็นแบบฟิเลใหญ่ๆเลยน่าซื้อไปมากเลยมีเป็นเซตนี้ด้วยนะคะแซลมอนดอง160อันนี้น่าจะเป็นร้านปลาส้มร้านเดียวที่เห็นนี่มีคนซื้อเยอะนะมีกิมจิยำสาหร่ายอุ้ยมีไข่กุ้งด้วยไข่ปลาแซลมอนไม่ได้กินด้วยร้านนี้เหมือนเอาทะเลญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ค่ะสี่มุมเมืองเพราะว่ามีหัวปลาด้วยนี่เหมือนอันนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะส่วนปลาที่ไม่ได้ใช้พวกหางพวกหัวพวกอะไรแซลมอนครับอะไรแซลมอนอันนี้เอาไปทำอะไรอะคะต้มยำอร่อยต้มยำถ้าอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะอันนี้ปรุงรสเป็นปรุงใหญ่ค่ะนี่80อันนี้100แปดสิบร้อยหนึ่งอุ้ยราคาดีนะเอาไปทำแบบเอาเป็นแบบต้มยำแซลมอนเนาะหัวปลาอย่างเงี้ยโอ้ได้อยู่เนี่ยดูดิปูองปูอัดยำสาหร่ายเหมือนยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่เลยฮะทาโกะวาซาบิที่ดังๆหิวเลยค่ะแต่จริงๆเหมือนร้านเนี้ยเท่าที่ทราบดูอะก็คือที่เนี่ยเราจะสามารถให้เขาเหมือนชำแหละปลาได้ขอดเกล็ดปลาได้พาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออำนวยความสะดวกบางร้านนะอย่างร้านที่เราไปร้านแรกค่ะคือมีย่างให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นกุ้งโอ้ยกุ้งน่าทานจังเลยสวัสดีค่ะมีกุ้งอะไรบ้างคะเนี่ยเนื้อปูเลยจ้ะเนื้อปูเลยอ๋อปูก็มีปลาก็มีอันนี้กุ้งแชบวยป่ะคะใช่ค่ะแชบวยทะเลจ้ะอันนี้ลายเสือเนาะอ๋อเนี่ยกุ้งลายเสือโหย420อันนี้โลนึงกี่ตัวคะประมาณ10 ตัวโลนึง10ตัวมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีไอ้นี่แน่ๆเลยอะลายเหมือนเสือก็เลยเป็นชื่อกุ้งลายเสือสี่อุ้ยราคาเท่ากุ้งแชบวยเลยนะคะกุ้งแชบวย420อันนี้กุ้งขาวป่ะขาวเนี่ยกุ้งวางกุ้งธรรมชาติแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ที่ร้านอะไรขายดีอะคะร้านเจ๊แจ๋วแพ้เจ๊แจ๋วร้านอะไรอันนี้เจ๊แจ๋วอันไหนขายดีคะทุกอย่าง
ทุกอย่างเลยหูน้องโอกุ้งในเสิร์ฟทำอะไรอร่อยครับกุ้งในเสิร์ฟทำอะไรอร่อยใช่ไหมคะย่างย่างเป็นตัดแซ่บมากแล้วก็ใส่เนยก็อร่อยค่ะใส่เป็นซอสแบบเนยกระเทียมอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าหลังอร่อยมากถ้ากุ้งแชบวยรู้สึกว่าต้องต้มในความคิดส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะอือนี่เป็นหมึกไข่แดดเดียวหมึกไข่แดดเดียวก็มีอันนี้มันมีปลาจาระเม็ดกับปลาเต๋าเต้ยใช่ไหมคะอันไหนเป็นอันไหนอะคะอันนี้เต๋าเต้ยมันดูต่างกันยังไงคะสีเขาจะไม่เหมือนอันนี้จาระเม็ดเต๋าเต้ยจะเป็นแบบอาหารเหลาจะอร่อยกว่าในความคิดที่คุณยายคิดก็คือเต่าเต้ยมันจะดูแบบเป็นอัปเกรดหนึ่งเต่าเต้ยนึ่งซีอิ๊วจะเป็นเมนูเหลาของเชฟจีนค่ะนี่ปลาทูมีหลายอย่างเลยอ่ะนอกจากหลายอย่างที่ติดใจที่สุดคือราคาราคาถูกมากค่ะเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปไกลถึงแบบทะลงทะเลมาที่นี่ได้หมดเลยมันเป็นอะไรเอ่ยไปดูกันนะที่นี่ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะหัวปลาเก๋ามีหัวปลาเก๋าอ๋อนี่ไงอันนี้เหมือนเขาชำแหละไว้ให้แล้วค่ะทุกคน110บาทกระพงแล่ผีเสื้อโอ้นี่ไงทำไว้ให้แล้วทอดน้ำปลาแพ็กเกจให้อย่างดีค่ะอันนี้ปลาสำลีปลากระพงเนี่ย240 190ก็มีปลาดาบปลาลิ้นหมาปลาหินโอ้มีหลายอย่างมากเลยเนาะอันนี้น่าเป็นปลาทูเหรอคะเป็นปลาทูน่าปลาทูตัวปลาทูน่าใช่ปลาทูน่าตัวใหญ่มากอะปลาลิ้นหมาที่ตามันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะนี่ปลาลิ้นหมาตามันจะอยู่ข้างบนน้องจะมีลูกกระต่ายอยู่ข้างบนมีหัวปลาปลาทรายแดงปลาเก๋ามีปลากระเบนปลากระเบนก็มีโอ้ยปลากระเบนมันดูไม่ค่อยมีเนื้อเลยมันทำเมนูอะไรได้อะคะส่วนมากคนใต้เขาจะไปผัดผัดอ๋ออันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมหาชัยเลยมาจากมหาชัยเลยเนี่ยปลาดุ่งปลาดาบก็มีปลาเก๋าเก๋าเหรอโอ้เหมือนแต่ละร้านก็แบบปลาก็ปลาเนาะกุ้งก็กุ้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็กุ้งมาเลยมีหลายราคาแล้วแต่ไซส์ด้วยแหละทุกคนแต่จริงๆเขาบอกว่าที่นี่ด้วยความที่มันเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเป็นกลางวันแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างกู๊ดอย่างเงี้ยหรืออย่างใครที่แบบเอ้ยมาสี่มุมเมืองเว้ยมาดูที่นี่อาหารทะเลมีอะไรให้ทานบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อเป็นซื้อปลีกเนาะแต่ถ้าแบบตอนที่เขาเอาปลาอย่างเงี้ยมาลงกันเยอะๆหรือตอนที่คนมาซื้อเยอะจริงๆอ่ะก็จะเป็นช่วงกลางคืนค่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไปตรงไหนอีกนะคะหาไม่เจอค่ะฝั่งนู้นทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นโซนปลาน้ำจืดเราก็จะได้เห็นปลาที่ยังดิ้นแบบดิ้นอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นปลาช่อนนะทุกคนคุณไม่กล้าจับเหมือนกันนี่ปลาช่อนหรือปลาดุกพี่ปลาดุกหรือไม่งั้นอ่ะเราดูญาติเขาก็จะตรงนั้นนะคะอันนี้ปลาช่อนอันนี้ปลาช่อนน้องไหลมานี่ปลาดุกเนาะปลาดุกปลาดุกต้องมีชะอมค่ะปลาดุกน้ำปลาหวานอันนี้เป็นปลาดุกทุกคนก็จะเป็นปลาหนังเนาะเขาบอกจริงๆมันจะมีปลาแบบปลาดุกอูที่ตัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็ปลาดุกตัวเล็กๆถ้าใครอยากได้สดๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบนี้เลยแต่กูจะไม่จับนะเพราะเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นแบบแทงมือได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จะจับแล้วเขาก็จะแปรรูปให้กลายเป็นอยู่ในแพ็คแบบนี้เลยค่ะเนี่ยร้านอาหารเอาไปใช้ได้เลยทุกคนแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนถ้าเขาอยากมาซื้อร้านไหนเขาก็ขับรถมาจอดตรงข้างหน้าเลยแล้วก็เลือกเสร็จก็เอาขึ้นรถได้เลยสะดวกมากเลยค่ะ
งนี้ทุกคนคือพี่ที่เขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้อาจจะดูเห็นแบบไม่ค่อยมีคนใช่ไหมแต่ถ้าตอนกลางคืนหรือเช้ามืดอย่างเงี้ยเวลาเขาเอาของลงเวลาเอาคนแบบว่าร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะมาซื้อก็จะคึกคักมากอันนี้ก็เป็นปลาไหลเนาะน้องน้องหงายไปแล้วตรงตัวน้องเหมือนปลาทองที่แบบหงายท้องอ่ะอันนี้ปลาอะไรอะคะปลาช่อนปลาช่อนคุณก็เรียกไม่ถูกจริงๆด้วยเป็นแนวเขาเรียกอะไรนะแนวพื้นบ้านไหมคะเป็นอาหารแนวพื้นบ้านเนาะอันนี้น้องเป็นปลาบึกค่ะเนี่ยน้องจะตัวใหญ่มาจากแม่น้ำโขงเนี่ยดูตัวดิพยายามยกน้องเนี่ยตัวมันเริ่มเลยดูหัวดิสวัสดีครับตัวใหญ่มากปกติไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าอยู่ในภาคกลางเราจะเห็นแต่ที่ตอนไปเที่ยวอีสานกันใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นนกค่ะนี่ก็เป็นปลาอันนี้เหมือนเป็นอาหารป่าด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่กบอ่ะน่าจะเป็นอึ่งมะโทษนะคะอันนี้กบหรืออึ่งอ่างหรือเขียดอะคะอันนี้คือเรียกว่าอะไรกบกบอ๋อกบเป็นกบที่อ้วนมากเลยอ่ะอันนี้ขายยังไงอุ้ยน้องยังไม่ตาย95พี่โลละ95โลละ95ฮะนี่น้องยังหายใจอยู่เลยเห็นปะน้องยังไม่ตายคุณพี่ต้องดึงไขสันหลังน้องอะน้องจะได้สิ้นชีพอันนี้เราผ่าแบบทรงไส้ออกให้แล้วไหมอะที่จะให้ทำแล้วก็ทอดที่ข้าวทำด้วยอ๋อเดี๋ยวทำด้วยอันนี้เป็นหมูป่าเรามีแบบโซนอาหารป่าด้วยดีนะคะว่าเป็นน้องโอมาถ้าเป็นพี่ท็อปเนี่ยบอกเลยนี่ไงอันนี้เป็นปลาชนิดเดียวกันใช่ไหมคะแต่ราคาต่างกันสงสัยไหมคะทุกคนว่าทำไมราคาต่างกันอันนี้คืออันนี้หมดลมสิ้นลมหายใจแล้วราคาจะถูกแต่ปลาที่ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็จะราคาเนี่ยโอ้เท่าตัวนึงนะจาก50ลดลงเหลือ25ทุกคนแต่ว่าอันนี้เหมือนพี่เขาบอกว่าที่มันเป็นฟองๆเนี่ยมันมาจากน้องเหมือนแบบมีความเครียดอะพอมีความเครียดก็จะมีเมือกอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากได้ปลาที่แบบเพิ่งลงเลยร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เลยจะมาตอนที่แบบกลางคืนแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็เช้ามืดเลยแต่ที่นี่ก็มีปลาให้เลือกเยอะอันนี้เป็นปลานิลเนาะปลานิลฮะอันนี้ก็ปลานิลเหรอคะปลานิลอันนี้ก็ปลานิลเหมือนกันนี่มันเป็นปลานิลด้วยปะนี่ก็ปลานิลเหรอปลานิลหมดเลยมันถูกมากเลยเนาะถูกแบบถูกจนแบบน่าซื้อกลับไปเยอะๆมากเลยอ่ะอันนี้ปลานิลที่เรากินเหมือนแบบเราจะกินแบบเป็นปลานิลทอดกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้สีหวานมากคือปลาทับทิมทุกคนแต่ราคาก็จะต่างกับปลานิลเนาะอย่างปลานิล50ปลาทับทิมก็จะเป็นแบบ95อย่างเงี้ยเป็นปลาทับทิมเลี้ยงใช่ไหมคะอันนี้ปลาทับทิมเลี้ยง95โลละอุ้ยแต่บางตัวก็มีสีเหมือนเป็นปลานิลนะเป็นสีดำๆตรงนี้เลยสวยนะน้องสวยเนาะน้องเหมือนปลาคาร์ฟนิดๆแต่แบบสีส้มสีขาวเห็นไหมพี่เขาเริ่มมองแบบใช่เหรอหรือถ้าเราแบบไม่ได้ซื้อเยอะสวัสดีค่ะอันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อเยอะก็คือรับทำด้วยโลละ5บาทอย่างเงี้ยค่ะตัวเดียวก็ขายก็คืออย่างเงี้ยจะควักเอาไส้ออกจะขอดเกล็ดออกให้หมดเลยสะดวกเพราะถ้าเราไปทำเองเนี่ยเราจะลำบากกับเรามากนี่แต่ตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ยแต่ละน้องยังไม่ตายเนี่ยสดจริงๆเห็นไหมใครบอกว่าปลาไม่สดมาดูเลยเนี่ยผ่าอยู่ยังดิ๊กเลยเนี่ยน้องขี้ยังแบบโอเคสดค่ะสดเดี๋ยวไปดูหอยกันได้ค่ะมีหอยพื้นบ้านด้วยค่ะตกใจมากค่ะเมื่อกี้หอยไส้คือด้วยความที่แบบไม่ได้ถนัดเรื่องหอยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าหอยอะไรแต่เนี่ยเขาเป็นหอยพื้นบ้านมีอยู่2อันโลละ50ที่เขาเอาไปใส่พวกแกงแล้วก็เอาไปดองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่ตายนะถ้าเห็นคือบางตัวก็ยังแบบปุ๊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 บอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแปรรูปมาให้แล้วค่ะอุ๊ย30บาทนี่คือตัวละ30หรือว่าทั้งแพ็คคะ
โลละโอ้มีหลายอย่างมากเลยอ่ะนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลานิลเท่าที่สังเกตดูอ่ะถ้าเป็นโซนแบบปลาน้ำจืดใช่ไหมคะก็จะมีปลานิลปลาทับทิมเยอะแล้วก็จะมีพวกหอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารป่าบ้างนิดหน่อยแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าจริงๆอ่ะก็จะมีแบบเป็นอาหารป่าอาหารพื้นบ้านอยู่ที่นี่ด้วยส่วนโซนอาหารทะเลที่เราไปมาใช่ไหมคะตรงนั้นน่ะก็จะมีกุ้งแม่น้ำกุ้งทะเลมีปลาแปลกๆต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครเนี่ยอยากมาหาวัตถุดิบดีๆราคาไม่แพงสมเหตุสมผลน่ะคุณว่าที่นี่เลยค่ะเพราะว่าตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยไม่ได้มีแค่ผักกับผลไม้เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณขอตัวไปกินกุ้งก่อนนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ